Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับจริงๆมีโปรเจกต์หรือมีโครงการอะไรหลายๆอย่างที่ต้องเรียกว่าติดค้างแล้วอยากจะทำในช่วงปีใหม่เนี่ยซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นจังหวะที่ต้องเรียกว่ามีวันหยุดมากกว่าปกตินะครับก็ยังไม่เขาเรียกอะไรทยอยทำไปเคลียร์ค่อยๆขยับเคลียร์ให้เสร็จนะครับก็เลยมีคอนเทนต์อีกหลายอย่างต่อคิวอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อยากจะมาขอรีวิวหนังสือนะฮะช่วงนี้อ่านหนังสือได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยู่บ้านนะฮะหลังจากสอนเสร็จก็เรียกว่าปิดเทอมมีงานรออยู่นะงานคือตรวจข้อสอบซึ่งตรวจเสร็จไปแล้ว1วิชากับอีกเกือบเสร็จแล้ววันนี้คงเสร็จวิชาที่2นะครับเดี๋ยวก็ยังมีกองใหญ่เบ้อเลยอีกกองนึงรออยู่นะแต่ก็จะมีเวลาอ่านหนังสือซึ่งผมก็มีอยู่แล้วนะครับวันก่อนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนึงเหตุผลที่หยิบหนังสืออันนี้มาต้องยอมรับเลยนะว่ามันเป็นเพราะว่าผมอ่านแล้วชอบชื่อนะจริงๆมันไม่ใช่ชอบชื่อหรอกผมว่าคนแต่งหนังสือต้องเรียกว่าคนแปลดีกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนังสือญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาแปลตรงตัวแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าผมให้เครดิตคนแปลภาษาไทยก็แล้วกันนะครับตั้งชื่อหนังสือได้หน้าหยิบขึ้นมาจริงๆนะจริงๆมันเป็นหลักการตั้งชื่อหนังสือด้วยนะครับอันนี้มีผมว่ามีผลอย่างยิ่งนะหนังสือชื่อว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขนะเขียนโดยคุณโกโดโทคิโอนะแล้วคุณคนแปลซึ่งก็แปลได้ดีเช่นเคยนะครับคุณอากิระรัตนาภิรัตนะก็ผมขอพูดถึงชื่อหนังสือสักนิดหนึ่งนะจริงๆมันมีหลักการตั้งชื่อหนังสือแบบนี้นะคือมันมีหลายหลักการแต่หลักการหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าการตั้งชื่อหนังสือที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกอ่ะคือปกติคนดีเนี่ยมันจะมีความสุขนี่ความเข้าใจหรือความเชื่อของคนทั่วไปเป็นแบบนั้นถูกไหมถ้าเราเป็นคนดีนะเราจะมีความสุขแต่หนังสือเล่มนี้เขียนว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขมันดูแปลกนะอ้าวแปลว่าพอเห็นหนังสือแปลว่าเฮ้ยหนังสือนี้มันสนับสนุนให้เราทำชั่วป่ะวะเนี่ยอารมณ์แบบนี้นะแต่จริงๆเนื้อหาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่วันนี้อาจจะยังอยากจะเอามาชวนคุยก็ตามนะแต่ก็มันเขาไม่ได้หมายความว่าให้เป็นคนชั่วแล้วก็จะสุขสบายนะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลใจนะคือถ้าเกิดหนังสือมันดาร์กขนาดนั้นผมก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ย ก็ขายไม่ได้หรอกนะหรือขายได้น้อยก็แล้วกันนะอ่ะผมเริ่มต้นเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้ฮะคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบ่งออกมาเป็น6บทนะผมอ่านชื่อบทให้ฟังก่อนนะครับเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะบทที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์บทเกี่ยวข้องกับความเชื่อบทที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองบทเกี่ยวข้องกับความรักบทเกี่ยวข้องกับผลผลิตใหม่นะคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าแบบนี้ฮะคือเขาบอกว่าคนดีความหมายของเขาเนี่ยมันคือคนที่ขี้เกรงใจไม่เป็นตัวของตัวเองธีมมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยคือใครให้ทำอะไรก็จะทำเพราะด้วยความเกรงใจทั้งที่สิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำนะแล้วเขาก็จะเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นคนขอให้ทำอะไรซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความรู้ความสามารถหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ด้วยซ้ำเนี่ยแต่ด้วยความเป็นคนดีความหมายคนดีในความหมายนี้คือคนขี้เกรงใจนั่นแหละก็เป็น yes man อ่ะ yes man ก็คือตอบรับอย่างเดียวเลยทำสุดท้ายเนี่ยทำงานคนอื่นหมดโดยที่ไม่ได้ตอบโจทย์งานของตัวเองหรือตอบความฝันของตัวเองจริงๆธีมหลักเป็นแบบนี้นะแต่เวลาเขียนชื่อก็โหเขียนซะแบบดึงดูดจริงๆนะครับผมเอาไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวผมนะก็มีคนบอกว่าอาจารย์ช่วยรีวิวให้ฟังหน่อยทางพอดคาสต์ก็เลยเริ่มต้นเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากเพราะว่ารีวิวหนังสือที่ไรเนี่ยยาวทุกทีนะฮะเพราะว่ามันอดไม่ได้นะมาเริ่มต้นเลยนะครับเขาเริ่มต้นจากบทที่1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยเขาเริ่มต้นจากคำว่าเลิกเป็นคนดีเขาบอกอย่างนี้ครับคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะมีแต่ความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดและเคร่งเครียดคนที่เลิกได้จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาตินะแต่ในหนังสือสรุปง่ายๆแบบนี้ตามหลักจิตวิทยาเนี่ยคนทุกคนเนี่ย
อยากให้คนอื่นรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีแนวโน้มจะเป็นคนดีในแง่ที่ว่าใครขออะไรเราก็มีแนวโน้มที่อยากจะช่วยนะครับอยากจะช่วยคราวนี้เนี่ยถ้าเราทำแบบนั้นไปเยอะๆเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะเราก็จะไม่มีความสุขเพราะว่ามันจะไปช่วยในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำนะก็บอกว่าจริงๆคุณค่าของคนเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนอื่นจะยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนี้น่าสนใจนะมันมีทฤษฎีอันนึงอย่าเรียกว่าทฤษฎีเลยเป็นแนวคิดอันนึงเขาบอกว่าทุกคนคือดินสอสีหนึ่งสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นสีแดงเพื่อนอาจจะเป็นสีส้มเพื่อนอีกคนอาจจะเป็นสีน้ำเงินเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเหมือนกับใครพูดง่ายๆแล้วเราก็จะมีคุณค่าของตัวเราเองที่เราเป็นสีแดงอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องให้เพื่อนสีส้มบอกเฮ้ยทำไมเธอไม่ส้มล่ะเธอแดงได้ไงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะส้มก็ส้มนะเราเป็นสีของเราเองนะก็ผมว่าแค่แนวคิดนี้ก็น่าสนใจทีเดียวแล้วนะบทถัดมาไม่ใช่บทนะแนวคิดอันนี้ยังเป็นบทอันแรกอยู่นะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะแต่แนวคิดอันถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าเลิกกลัวการถูกเกลียดได้แล้วถ้าใครจำได้นะมีหนังสือเล่มนึงที่ดังมากนะปัจจุบันผมคิดว่าก็ยังมีอยู่นะครับกล้าที่จะถูกเกลียดนะหน้าปกสีน้ำเงินถ้าจำไม่ผิดนะน่าสนใจอันนี้เขาบอกเงี้ยเขาบอกว่าคนที่เลิกไม่ได้จะใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองเหนื่อยฮะคนที่เลิกได้ไม่ต้องเครียดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวมากนะครับอย่าไปกลัวมากคนดีส่วนใหญ่คำว่าคนดีก็คือคนที่เกรงใจส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้สึกซีเรียสมากโอ้ถ้าเกิดเขาจะแบบว่าทำอย่างนั้นเนี่ยจะโดนคนหมั่นไส้เอาไหมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเอาจริงๆนะคนเราเนี่ยมันหลีกเลี่ยงคนนินทาไม่ได้หรอกอย่าไปซีเรียสนะเป็นเรื่องปกติถ้าเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในนี้ผมเพิ่มเติมให้นิสัยของคนไทยเนี่ยนะบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบนี้ว่าผมถามในคลาสผมอะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ปฏิสิเพตเลยทำไมคุณไม่ยกมือตอบบ้างเลยบอกว่าบางคนบอกผมตรงๆนะบอกว่าอาจารย์ตอบมากเพื่อนหมั่นไส้เอาคือเขาก็กลัวว่าแบบอุ๊ยนี่โชว์อยู่ได้ตอบอยู่นั่นแหละซึ่งถ้าเป็นคอนเซ็ปต์หนังสือเล่มนี้ก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกถ้ามันจะมีก็ปล่อยเขาไปเถอะมันไม่ใช่ปัญหาของเราคือหมั่นไส้ก็หมั่นไส้ไปก็เรื่องของเขานะเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเราไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นมันไม่ใช่ว่าผมไปเรียกคนอื่นตอบแล้วอะไรนี่ก็แย่งตอบไม่ใช่ไงผมถามมันไม่มีใครตอบคนนี้จะตอบก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วเกิดเพื่อนมันจะหมั่นไส้บอกโหไอ้นี่โชว์ออฟอะไรเงี้ยก็ปัญหาของเขาอ่ะในคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้เป็นแบบนี้นะครับบอกว่าไม่งั้นเราจะไม่ได้ทำอะไรนะเพราะเราก็จะกลัวคนนู้นคนนี้นินทาซึ่งมันปกติโดยส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีแต่ถ้ามันจะมีก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับโอเคนะหลายอันมันเป็นธีมคล้ายๆกันผมขอข้ามนะครับอันถัดไปเขาบอกว่าเลิกกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวนะบางคนรู้สึกการอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยไม่มีเพื่อนว่ะโอ้โดนแตกแยกเขาบอกว่าคนที่เลิกไม่ได้ต้องทนคบค้าสมาคมกับคนที่เข้ากันไม่ได้เพื่อที่จะได้มีกลุ่มแค่นั้นเองบางทีเนี่ยไปกับกลุ่มนั้นนะทั้งที่จริงๆไม่รู้สึกชอบกับเขาเลยแต่ว่าอยากจะเป็นแบบหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มซึ่งมันเป็นลักษณะของมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วเราอยากจะบีลองใช่ไหมเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะเขาบอกคนที่เลิกได้เนี่ยจะใช้ชีวิตด้วยลำแข้งกำลังและการตัดสินใจของตัวเองอันนี้ผมว่าก็จริงนะครับคือบางทีเนี่ย เราไปติดยึดมากเกินไปว่าเราจะต้องมีเพื่อนมีกลุ่มมีนู่นมีนี่เนี่ยจะทำให้เราแบบทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีกลุ่มไปนะก็ผมก็เคยเห็นนะบางทีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ตำหนินะผมก็เข้าใจนะบางครั้งเนี่ยโอ้โหหลายคนเนี่ยจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องหาเพื่อนอย่างเดียวเลยจะไปงานเลี้ยงบอกเฮ้ยแกไปป่าววะถ้าแกไม่ไปฉันไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะไปคนเดียวมันอาจจะดูน่าเบื่อแต่ไม่หมายความว่าเราจะต้องทำแบบนั้นตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยเราชีวิตเราต้องติดกับเพื่อนเนี่ยคือถ้าไม่มีเพื่อนฉันไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะลำบากนะครับอันถัดไปเขาบอกว่ามันมีหลายอันที่มันใกล้เคียงกันบทที่สองนะฮะเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์นะครับเขาบอกว่าให้เลิกยอมเสียสละตัวเองนะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเอาเปรียบแต่คนที่เลิกได้เนี่ยพูดคุยกับผู้อื่นและแก้ปัญหาได้เองคือต้องชี้แจงแบบนี้นะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยห้ามช่วยเหลือสังคมห้ามเสียสละห้ามทำอะไรเพื่อผู้อื่นไม่ใช่นะคนละธีมกันแต่เขาหมายถึงว่าคุณต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะถูกโยนให้ทำ
เช่นสมมติว่ามันมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำงานอะไรก็ตามเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้คนเนี้ยจะถูกเพื่อนใช้ตลอดเวลาให้แกไปซื้อของสิแกไปนู่นไปนี่สิและไอ้คนเนี้ยมันก็จะขี้เกรงใจไงอุ๊ยเดี๋ยวถ้าฉันไม่ซื้อเพื่อนจะไม่รักก็จะยอมทำตามเนี่ยเขาบอกว่าเลิกได้แล้วแบบเนี้ยนี่มันคือการถูกเอาเปรียบนะเพราะฉะนั้นพูดคุยเหมือนเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคนเหมือนกันอย่างเงี้ยนะผมมักจะสำหรับผมนะผมมักจะคิดแบบนี้เสมอครับว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ใดๆนะครับทุกคนเป็นคนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าถึงแม้ว่าผมอยู่ในต้องเรียกแบบนี้นะก็ถือว่าต้องได้รับเกียรติมากๆนะครับที่มีสเตตัสเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยและหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาก็จะเกรงใจนะครับพูดอะไรก็เกรงอกเกรงใจอ่ะพูดง่ายๆนะซึ่งก็ต้องขอบพระคุณนะแต่ผมเห็นทุกท่านอยู่ในระดับเดียวกันนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นลูกน้องคนนี้ฉันจะแบบใช้ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่คือแนะนำแบบนี้ง่ายๆว่าเป็น professional อ่ะแต่ละคนเขามีอาชีพแม้กระทั่งเลขากับเจ้านายเนี่ยจริงๆเลขาก็คือหนึ่งใน professional คือคนที่ช่วยเหลือเจ้านายนะเลขาไม่ใช่คนที่แบบว่าจะต้องทำทุกอย่างให้เจ้านายนอกเหนือจากงานคือถ้าเขามีกำลังเขามีน้ำใจทำให้โอเคนะแต่ผมส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ในการใช้คนนอกเหนือจากงานถ้ามันไม่ใช่เป็นความเต็มใจของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาว่ากันว่านะผมก็ไม่เคยเขาเรียกจริงๆก็เคยเจอแหละแต่ว่าไม่ออกนามก็แล้วกันนะครับใช้ลูกน้องในที่ทำงานเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นงานส่วนตัวของตัวเองอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคกลับมานะครับเขาบอกว่าเลิกยอมเสียสละด้วยตัวเองเสียสละตัวเองมากจนเกินไปนะอีกอันนึงคือให้เลิกเอาใจทุกคนนะบอกว่าถ้าเราเอาใจทุกคนนะเราจะไม่มีความสุขเลยคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยคนจะมองข้ามเหมือนเราไม่มีตัวตนนะคนที่เลิกได้จะได้พบปะกับผู้คนที่ชอบนะคือโหกลัวคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบแล้วสุดท้ายนะคนที่ทุกข์คือตัวเรานะเพราะว่าต้องวิ่งทำเอาเขาเรียกสร้างความสุขให้กับทุกคนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรานะตรงๆนะทุกคนมันจะต้อง responsible กับความสุขของตัวเราเองพูดถึงตอนนี้นะผมเล่ามีอันนึงเล่าให้ฟังนะผมจำได้ว่าเคยคุยกับน่าจะเป็นอาจารย์ฝรั่งท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าเขามีลูกอยู่4ขวบนะเสร็จแล้วเนี่ย เขาเห็นลูกทำอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละซึ่งมันแบบมันไม่ถูกต้องอ่ะสำหรับเขารู้สึกหงุดหงิดอ่ะเหมือนกับทำโต๊ะสกปรกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จำไม่ได้แล้วทำอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกลูกเขาบอก I am not happy เขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขเลยนะที่อยู่ทำแบบเนี้ย I am not happy ลูกเขาตอบว่า Your happiness is not my responsibility เขาบอกว่าความสุขของพ่ออ่ะไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมโหคือมีย้อนนะแต่ว่าประเด็นคือมันน่าสนใจนะคือทุกคนมันต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยจะต้องไปรับผิดชอบความสุขของทุกคนนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันนึงที่น่าสนใจนะเลิกนิสัยปฏิเสธไม่เป็นอ๋ออันนี้ผมว่าเจ๋งมากนะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะเสียเวลาและเสียเงินไปกับการเกรงใจคนอื่นนะส่วนคนที่เลิกได้เนี่ยจะใช้เวลาและเงินตัวเองได้อย่างคุ้มค่าจริงเลยครับจริงนะฮะแล้วผมบอกแบบนี้นะครับคนปฏิเสธคนไม่เป็นเนี่ยก็จะต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่อยากทำเสมอไม่ต้องไกลนะครับแม้กระทั่งงานบางอย่างของผมในอดีตแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันบางเรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้แต่ผมก็ยังอยู่ในสเตตัสที่โชคดีที่งานตรงส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ได้กินเวลาส่วนใหญ่ของผมนะเรียกว่า 90% ผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักแล้วก็สิ่งที่ผมชอบแต่ 10% เนี่ยยังอยู่กับงานที่เราไม่ได้ชอบเราไม่ได้รักแต่ว่าเราไม่กล้าปฏิเสธซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญของผมเลยนะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังต่ออีกนิดนึงแล้วรับประกันว่าจะต้องมาจัดพอดคาสต์เรื่องนี้แน่นอนตอนนี้เนี่ยผมอ่านหนังสืออยู่2เล่มจบไปแล้วเล่มหนึ่งนะเป็นธีมเดียวกันเลยหนังสือเล่มแรกชื่อ Say Yes to No นะ Using the Power of No to Create the Best Life Work and Love นะเล่มนี้จบแล้วนะแต่เพื่อเอิญมันเป็นธีมเดียวกันเลยขออนุญาตหยุดยังไม่มารีวิวในพอดคาสต์นะกำลังอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งอันนี้มาได้ครึ่งเล่มละ The Power of a Positive No นะ Save the Deal Save the Relationship and Still Say No นะครับ
เป็นสองเล่มที่ผมว่าเจ๋งมากนะปีหน้าเนี่ยผมคิดไว้ในใจนะว่าธีมของปีหน้าของผมเนี่ยคือธีมของการปฏิเสธนะผมว่าการปฏิเสธเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันส่งพลังมากเพราะว่าคนที่บอกว่ายุ่งมากไม่มีเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่ไม่ปฏิเสธเพราะพอไม่ปฏิเสธเนี่ยมันจะโอเวอร์เวลคือมันจะมีงานวิ่งเข้ามาถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะtime management ยังไงก็เอาไม่อยู่ครับผมบอกแบบนี้ได้เลยนะถ้างานมันยังหลั่งไหลเข้ามาแบบงานที่เราทั้งที่เราอยากทำแล้วไม่อยากทำไม่มีปัญหาหรอกไองานที่ไม่อยากทำเนี่ยถ้ามันยังคงหลั่งไหลเข้ามาจะ time management ยังไงก็ตามจะใช้วิธีนู่นนี่นั่นใช้เทคโนโลยีใช้มันได้ระดับเดียวครับวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ง่ายที่สุดคือการตัดงานที่มันไม่ใช่เราอะออกซึ่งผมเข้าใจฮะทุกคนจะต้องมีปัญหาแน่ๆว่าอาจารย์แต่เจ้านายเขาสั่งอาจารย์เข้าใจไหมเจ้านายสั่งถ้าเจ้านายสั่งผมไม่ทำผมก็โดนไล่ออกนี่คือเหตุผลที่ผมอ่านหนังสือสองเล่มนี้ครับ The Power of Positive No เนี่ยเจ๋งมากนะคือเขาบอกว่ามันมีวิธีปฏิเสธโดยไม่ให้เสีย relationship เดี๋ยววันหลังอ่านผมอ่านแล้วผมชอบมากนะอ่านแล้วชอบมากแล้วเดี๋ยววันหลังผมมารีวิวแน่ๆนะโอเคก็กลับมาที่หนังสือเล่มเดิมนะครับเลิกนิสัยปฏิเสธไม่เป็นแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นนะซึ่งในนี้ไหนๆพูดในหนังสือเล่มนี้ก็เขาพูดงี้เขาบอกว่า1ให้หาข้ออ้างปฏิเสธเอาไว้ก่อนนะเช่นเขาบอกว่ามีคนชวนไปดื่มเหล้าเนี่ยเขาอาจจะมีข้ออ้างว่า1พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปไม่ได้ก็คือปฏิเสธนะ2คือเดี๋ยวภรรยาว่าเอานะก็มีนะหรือแกล้งเป็นคนที่บ้านโทรมาอะไรอย่างนี้นี่คือการปฏิเสธด้วยกันแต่เราต้องเขาบอกว่าข้ออ้างเราต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเกิดเขาชวนเราจะใช้การปฏิเสธแบบไหนนะข้อที่2หนังสือเล่มนี้บอกว่าเตรียมวิธีเอาตัวรอดหรือวิธีต่อรองในแบบของตัวเองนะครับก็เราก็ต้องคิดดูนะอย่างเช่นเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาคนช่วยดูหรืออะไรแบบเนี้ยนะสมมุติเขามาถามอ่ะรู้จักคนนั้นคนนี้มั้ยอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากที่จะไปทํางานเนี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะลองหาคนอื่นดูนะแล้วเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่คนดีเนี่ยมีลักษณะของการที่ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธการขายคือขายเลยซื้อหมดอีกนะก็เพราะสงสารเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปสงสารคือเขาไม่ได้ขายเราคนเดียวหรอกแล้วเราไม่ซื้อเขาแล้วเขาจะอดตายไม่ใช่หรอกเขาขายคนเป็นร้อยเป็นพันนะซึ่งเอาจริงๆอันนี้ส่วนหนึ่งผมก็เป็นนะคือเวลาเห็นคนที่เขายากจนมาขายของเนี่ยผมมักจะคือจริงๆเขาไม่ได้ตื้อผมได้ถามผมเคยแม้กระทั่งขับรถนะแล้วเห็นคุณยายอ่ะแบกอะไรวะเสื่อหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือหนักอ่ะแล้วเราเห็นแบบอายุ70เงี้ยแล้วยังต้องมาแบกเสื่อแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะผมต้องจอดรถเลยนะแล้วผมก็ลงไปซื้อไอ้เสื่อตัวนั้นน่ะไม่ใช่เสื่อตัวนั้นสิเสื่อผืนนั้นน่ะไม่ได้ใช้หรอกเสือใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้หรอกแต่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆให้เขาดีใจอะว่าเอ้ยเขาขายได้แล้วก็ผมเอาเสือมาผืนหนึ่งก็ทำให้เขาเบาลงระดับหนึ่งอะก็อดไม่ได้นะอันนี้อดไม่ได้แต่อันนี้ทำด้วยความเต็มใจไม่ได้รู้สึกแย่นะครับอันถัดไปนะครับคือเขาบอกว่าอันนี้ก็อาจจะ controversial นิดนึงนะคือให้เลิกกลัวการปะทะกับผู้อื่นนะครับเขาบอกว่าคนที่เลิกไม่ได้จะไม่กล้าแสดงความไม่พอใจให้คนอื่นเห็นทำให้ต้องเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปคนที่เลิกได้เนี่ยจะสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างเรากับผู้อื่นทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นนะครับคือเขาบอกว่าคนที่ไม่พอใจก็จะแบบว่าเขาทำอะไรมาเนี่ยเราก็จะแบบเก็บไงไม่กล้าปะทะไม่กล้าพูดสมมตินะไปซื้อของแล้วพนักงานน่ะให้บริการที่ไม่ดีเลยแทนที่จะบอกเขาตรงๆบอกเฮ้ยบริการแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยบริการแบบนี้ผมว่ามันไม่ดีนะก็ไม่ครับกลับมาแล้วมาบ่นที่บ้านโอ้เนี่ยแย่มากอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าบอกไปเลยคือคุณบอกไปเลยนะแต่อันนี้ก็ต้องดูจังหวะนะสำหรับผมนะครับถัดไปนะครับเป็นการเลิกเกรงใจจนเกินเหตุนะครับคนที่เลิกไม่ได้จะเครียดสะสมแก่เร็วและป่วยง่ายนะครับคนที่เลิกได้เนี่ยเครียดน้อยลงใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นแจ่มใสนะครับคือเกรงใจจนเกินเหตุก็คล้ายๆกับที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าไม่กล้าพูดกับคนนั้นไม่กล้าพูดกับคนนี้เดี๋ยวเขาจะว่าเอาโน่นนี่นั่นเนี่ยก็
ก็ลดลงก็ได้นะครับคนไทยเนี่ยมีลักษณะนิสัยขี้เกรงใจโดยธรรมชาติอยู่แล้วโดยสังคมของเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมก็แนะนำว่าอย่าไปล้ำเส้นถึงขนาดที่ว่าโอ้ฉันไม่เกรงใจเลยนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นการโทรศัพท์เนี่ยผมว่าถ้ามันเกิน3ทุ่มเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องด่วนหรือไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ในการโทรไปหาแล้วบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันใช้คือหัวข้อที่พูดมันก็ไม่ใช่เรื่องหัวข้อที่มันแบบสำคัญน่ะอารมณ์แบบนั้นนะหรือแม้กระทั่งการใช้ Facebook นะผมแนะนำอีกเหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยมันเราพูดคุยกันได้ไม่มีปัญหาละแต่ว่าถ้ามันแบบไปรบกวนระดับนึงเนี่ยผมว่าต้องพิจารณาเหมือนกันแต่ก็โดยรวมหนังสือเล่มนี้ก็บอกอย่าไปเกรงใจมากจนกระทั่งไม่กล้าทำอะไรเลยนะคราวนี้มาถึงบทที่3เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อเขาบอกว่าให้เลิกเป็นแค่คนธรรมดานะเขาบอกคนที่เลิกไม่ได้จะเลิกเดินทางที่ปลอดภัยแต่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คนที่เลิกได้ประสบความสำเร็จได้ด้วยทางของตัวเองก็คือไม่กล้าทำนู่นทำนี่เฮ้ยเราเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกเราทำได้แค่นี้แหละนะครับจริงๆแล้วไม่จริงนะครับเราสามารถทำอะไรได้ดีกว่านั้นนะพัฒนาฝีมือแล้วก็เลิกคิดว่าเราแบบไม่ได้เรื่องนะครับถัดไปเนี่ยคือเขาบอกว่าเลิกกังวลกับการมีเพื่อนน้อยนะคนที่เลิกไม่ได้มีเพื่อนที่คบกันอย่างผิวเผินมากขึ้นและยิ่งรู้สึกเหนื่อยคนที่เลิกได้มีเพื่อนที่พูดคุยกันอย่างเปิดเผยทุกเรื่องนะคือจริงๆเพื่อนจำนวนไม่สำคัญเท่าคุณภาพอันนี้ผมยืนยันจริงๆนะเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเป็น 5-6,000 คนโดยที่แต่ละคนเราแทบไม่รู้จักเลยนะเรามีเพื่อนแค่10คนแล้วเป็นเพื่อนสนิทพอแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เขียนไว้อย่างนี้นะเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเป็นร้อยนะแล้วก็ถ้าใครที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาบอกให้ยุติความสัมพันธ์ไปเลยยุติความสัมพันธ์ไม่ต้องไปว่าเขาไปด่าเขาไม่ต้องเราแค่หยุดการติดต่อเขาเท่านั้นเองครับไม่จำเป็นต้องไปติดต่อครับก็นั่นคือลักษณะของหนังสือเล่มนี้ที่พูดนะอันถัดไปคือเลิกแคร์สังคมนะเขาบอกว่าคนที่เลิกไม่ได้จะอึดอัดและไม่มีความสุขคนที่เลิกได้ไม่อายและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจผมก็ไม่ได้หมายความว่าคือหนังสือเล่มนี้ก็พูดทำนองนี้นะครับว่าอย่าไปแคร์สังคมมากนะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะมองเรายังไงนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรก็แบบเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงเลยไม่ใช่นะครับต้องแยกแยะระหว่างแบบนั้นคือตราบใดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปแคร์มากอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะเดี๋ยวฟังแล้วจะเข้าใจผิดว่าตีความไปว่าโอ้ยถ้างั้นผมแซงคิวแล้วผมไม่แคร์สังคมอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นถือว่าผิดนะครับแต่ว่าไม่แคร์สังคมคือบางทีเราจะทำอะไรแล้วสังคมเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวสมมตินะผมยกตัวอย่างนะแบบอยากใส่เสื้อชุดนี้มากแล้วเดี๋ยวไปแล้วโดนล้อแน่เลยสังคมจะนินทาเราแน่เลยไม่เป็นไรหรอกครับถ้าอยากใส่ไปเถอะนะอารมณ์แบบนี้แล้วเราเขาบอกให้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองภูมิใจอ่ะมีความสุขก็ทำไปนะข้อนี้ก็เป็นข้อที่อาจจะ controversial นิดนึงนะแต่ผมอยากแชร์คือเขาบอกว่าเลิกทำตามกฎคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยจะโดนผู้อื่นบงการและแก้ปัญหาเองไม่ได้แต่คนที่เลิกได้เนี่ยเผชิญหน้าความกังวลและคิดการแผนการแก้ปัญหาเองได้นะคือผมไม่ได้หมายความว่าให้ละเมิดกฎหมายหรือให้ละเมิดกฎระเบียบที่ถูกตั้งไว้นะแต่บางกฎบางอันที่บางทีตัวเรานั่นแหละที่ไปตั้งขึ้นมาเองนะฉันจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดไม่ใช่ฉันจะต้องทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างเงี้ยกฎแบบนี้เลิกเถอะนะเพราะการตั้งกฎแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเลิกทำสิ่งนี้มันจะเวิร์กนะครับนะโอเคนะครับถัดไปเป็นพาร์ทของเรื่องทรัพย์สินเงินทองบ้างนะเขาบอกว่าเลิกเลี่ยงบทสนทนาเกี่ยวกับเงินทองนะคนที่เลิกไม่ได้ไม่มีวันร่ำรวยนะคนที่เลิกได้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินนะผมว่าคนญี่ปุ่นในมุมนี้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับคนไทยนะคือเรารู้สึกว่าเวลาพูดถึงเรื่องเงินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีคือไอ้นี่เอาแต่ก็เรื่องอะไรงกเงินเอาแต่ธุรกิจอะไรแบบนี้นะในหนังสือนี่ก็บอกว่าเงินเนี่ยคือสิ่งที่
ป็นเรื่องปกติพูดได้นะครับสนทนาเรื่องเงินเนี่ยให้ทำได้อย่างภาคภูมิใจได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับถ้าเราเกลียดเงินก็จะไม่หาเราเขาบอกว่าเงินไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ผู้ใช้เงินมากกว่านะครับถัดไปคือให้เลิกประเมินตัวเองต่ำเกินไปนะครับคนที่เลิกไม่ได้จะประเมินความสามารถตัวเองไว้ต่ำนะคนที่เลิกได้จะได้รับค่าตอบแทนและความไว้วางใจและโอกาสมากขึ้นนะอันนี้ก็จริงนะครับคือเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยบางคนก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดจะบอกค่าใช้จ่ายไปเขาจะว่ามันแพงเกินไปไหมมันอย่างงู้นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยทำฟรีอย่างเดียวเพราะว่ากลัวว่าเขาจะว่าเอาไม่ต้องทำแบบนั้นหนังสือเล่มนี้บอกไม่ต้องทำแบบนั้นนะเราคิดว่า value ที่เราสร้างได้มันคุ้มกับค่าจ้างตรงนั้นเราก็ใส่ค่าจ้างตรงนั้นแน่นอนก็ต้องมีคนคิดว่าแพงเกินกับโอเคไอ้คนแพงเกินเขาก็ไม่มาซื้อสินค้าหรือบริการเราเขาก็ไม่มาจ้างหวานเราเป็นเรื่องปกติครับซึ่งก็ถูกแล้วนะก็ถ้าเขาเห็นว่าไม่คุ้มเนี่ยเราจะไปเอาเงินเขามาทำไมก็ดีแล้วครับเราก็เป็นการตัดคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้แฮปปี้กับบริการของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งมันก็สมควรแต่เชื่อเถอะครับว่ามันก็จะมีคนที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราออฟเฟอร์เขาก็จะเข้ามาซึ่งก็วินวินไงถ้าเขาเห็นว่าคุ้มเขาเข้ามาเขาจ่ายเงินให้เราไอตัวเราก็แฮปปี้ในการที่เราจะเดลิเวอร์หรือเราจะให้บริการสิ่งนั้นถูกไหมทุก2คนมีความสุขไอ้คนจ่ายก็มีความสุขเพราะสิ่งที่เขาได้รับจากเราเขาคิดว่ามันคุ้มแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไอ้คนให้ก็มีความสุขก็คือคนที่สอนเนี่ยก็ได้เงินสมน้ำสมเนื้อไม่ใช่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวเขาจะว่าเราตั้งแพงราคาแพงเพราะนั้นเนี่ยทำให้ฟรีก็ได้หรือราคาต่ำๆไอ้ตัวเราทำไปแล้วเราก็รู้สึกแบบเอ้ยเหนื่อยว่ะไม่อยากทำนะเพราะนั้นเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสกปรกใดๆนะครับแล้วก็อย่าตีค่าตัวเองต่ำเกินไปนะถัดไปนะครับเป็นข้อแนะนำเขาบอกว่าให้เลิกยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือทำนะคนที่เริ่มไม่ได้จะถูกเอาเปรียบจนกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบคนที่เลิกได้จะต่อสู้ในสังเวียนสำคัญได้คือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นคนดีในมุมนี้เนี่ยนะคือผมใช้คำว่าคนดีคือขี้เกรงใจเนี่ยนะไม่กล้ายืนการความคิดของตัวเองแม้ในกรณีที่จำเป็นนะคือจริงๆเนี่ยอาจจะมีไอเดียดีๆขึ้นมาแล้วก็บอกบางคนบอกเฮ้ยไอเดียห่วยแตกก็หยุดเลยแล้วก็เลิกนะเขาบอกว่าไม่ได้นะอย่ายอมแพ้ให้ทำดูก่อนนะไม่ได้หมายความว่าห้ามฟังเขาแต่ทำดูก่อนนะครับหรือเขาบอกเนี่ยมีคนเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟผิดปุ๊บคนดีหรือคนที่เกรงใจก็เอาก็ได้แต่ถ้าคนที่จะเรียกว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็เราไม่อยากกินอันนี้เราก็บอกเขาไปบอกว่าเสิร์ฟผิดค่ะเสิร์ฟผิดครับอันนี้ขอเปลี่ยนนะครับนะจะเป็นแบบนี้ถัดไปนะครับเขาบอกว่าเป็นบทที่5เป็นเรื่องความรักนะครับอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าเลิกเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอีกฝ่ายคนที่เลิกไม่ได้ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ตามตลอดคนที่เลิกได้จะหาเลี้ยงตัวเองได้และจิตใจที่เข้มแข็งอ่ะคือคน2คนเนี่ยเวลาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนครับมันจะไม่เปลี่ยนเลยคงไม่ได้มันก็ต้องปรับจูนเข้าหากันแต่ถ้ามันมากเกินไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไอ้ฝ่ายที่ต้องเปลี่ยนตัวเอง 100% 100% เนี่ยมันจะทรมานน่ะมันจะเป็นการอยู่ที่มันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นในข้อแนะนำคือไม่ใช่ว่าห้ามเปลี่ยนเลยนะครับแต่ไม่ใช่เปลี่ยนมากเกินไปจนไม่เป็นตัวของเราเองเลยโอ้สมมตินะแฟนชอบกีฬาเราไม่ชอบกีฬาฉันต้องวิ่งออกไปเล่นกีฬาทั้งที่มันฝืนใจมากว่าฉันไม่ใช่เลยอาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นนะทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองได้นะครับแต่แน่นอนอย่างที่บอกว่าการปรับตัวเข้าหากันเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงก็เป็นข้อแนะนำที่ดีในเรื่องของความรักนะบอกเลิกเก็บซ่อนอารมณ์นะคนที่เลิกไม่ได้จะสื่อความรู้สึกชอบออกไปไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายกังวลคนที่เลิกได้จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกยังไงบอกเลยครับโดยเพราะสิ่งที่มันเป็นความรักความชอบเนี่ยเราชอบเขาเรารักเขาบางทีเราเคยเห็นในหนังอยู่เรื่อยๆไหมครับที่รักแต่ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายผู้หญิงก็ไปแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ารักอะไรเงี้ยโหดราม่ามากนะบอกเลยครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะแบบเสียฟอร์มหรืออะไรก็ตามก็บอกไปเลยครับนะถัดไปนะครับคือเขาบอกว่า
เลิกทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยอีกฝ่ายจะเบื่อเพราะรู้สึกอึดอัดคนที่เลิกได้จะเกิดความสัมพันธ์ที่เสมอภาคคือไม่ใช่ว่าคือการที่คน2คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าอีกคนนึงจะต้องแบบโหฉันแบบทั้งชีวิตฉันเพื่อเธอฉันแบบทำทุกอย่างเลยอีกคนเขารู้สึกว่ามันคือคนที่รับอย่างเดียวบางทีมันก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะมันอาจจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เสมอภาคลักษณะแบบนั้นนะโอเคนะครับถัดไปเป็นบทสุดท้ายนะครับเป็นบทที่6นะการสร้างผลผลิตใหม่นะเขามีข้อแนะนำแบบนี้ครับเขาบอกว่าเลิกหลบเลี่ยงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยไม่อาจเอาชนะความหวาดกลัวที่มีตั้งแต่วัยเด็กได้คนที่เลิกได้จะสร้างแนวคิดใหม่ๆได้นะคือจริงๆเนี่ยเราต้องค้นหาสาเหตุเขาบอกเนี้ยให้เริ่มค้นหาสาเหตุของความอึดอัดใจนะแล้วก็เผชิญหน้ากับจิตใจของตัวเองว่าที่จริงๆเนี่ยเราอยากจะทำอะไรแล้วก็บางคนบอกไม่ต้องไปคิดหรอกเราทำของเราชีวิตเราเป็นแบบนี้แหละถูกกำหนดมาแล้วเนี่ยเขาบอกให้เลิกคิดแบบนี้ไปได้ละนะครับแล้วก็เลิกผูกมัดกับกฎเกณฑ์ที่ว่าต้องทำนะคนที่เลิกไม่ได้เนี่ยผูกมัดอยู่กับความคิดจนขยับตัวไม่ได้นะคนที่เลิกได้เปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้คือคำว่าต้องเนี่ยนะเอาออกไปเนี่ยผมคิดว่าชีวิตมันเบาขึ้นเยอะเลยฉันจะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างโน้นเนี่ยคนที่มีต้องเยอะเนี่ยจะเป็นคนที่เหนื่อยคนที่เหนื่อยเพราะเราจะสร้างกฎระเบียบทุกอย่างนะซึ่งผมเห็นหลายคนเป็นแบบนี้นะครับคือต้องนั่นต้องนี่ต้องนู่นโอ้โหชีวิต1วันเนี่ยเขามีอยู่50ต้องเนี่ยลองคิดภาพนะเราเปิดเช้าวันใหม่ขึ้นมาแล้วเรามีสิ่งที่ต้องทำอยู่50เรื่องเนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขไหมเราสังเกตเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยคำว่าต้องมันหายไปเราถึงสนุกกับการไปเที่ยวไงเราไม่ใช่ต้องไปเที่ยวหรือต้องเดินชายทะเลให้ได้15นาทีเราไม่มีอารมณ์แบบนั้นอยากเดินเมื่อไหร่ก็เดินนะครับก็เขาบอกว่าแค่ทิ้งกฎเกณฑ์คำว่าต้องไปซาชีวิตจะสนุกสนานมากขึ้นนะครับและความกังวลคือสิ่งที่ตัวเราเนี่ยสร้างขึ้นเองนะผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถที่จะมารีวิวในรายละเอียดได้ครบทุกอันนะแล้วก็แนะนำว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจตั้งแต่ชื่อแล้วนะครับเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขนะเข้าใจว่าติดเบสเซลเลอร์แล้วด้วยนะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าเป็นเพราะชื่อแต่ว่าเนื้อหาใช้ได้ทีเดียวนะครับก็เป็นอีกเล่มที่อยากที่จะแชร์ให้ฟังนะก่อนไปนะครับขอเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงเดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยววันไหนน่าจะก่อนปีใหม่มีโอกาสจะมาแชร์ลึกๆให้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ไปงานบุ๊กคลับอันนึงฮะต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ไปจอยกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ได้เจอกับหลายท่านผมไม่แน่ใจว่าท่านที่ไปด้วยฟังพอดคาสต์ผมหรือเปล่าเพราะมีหลายท่านถามพอดคาสต์ผมไปนะถ้าฟังก็สวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่ฟังอยู่นะคือส่วนตัวผมชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วถ้าใครฟังพอดคาสต์ผมมาตลอดเนี่ยก็จะจำได้นะว่าผมพูดถึงเรื่องของหนังสือบ่อยมากนะคราวนี้เนี่ยเคยมีความตั้งใจแบบนี้นะผมเคยมีความตั้งใจว่าผมอยากจะจัดกิจกรรมที่แบบเอาหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันนะแลกเปลี่ยนคือไม่ใช่เอามาแลกกันนะหมายถึงมันเล่าให้ฟังนะเพราะการที่เราอ่านหนังสือคนเดียวเนี่ยอย่างผมยังโชคดีนะผมอ่านแล้วผมยังมีโอกาสได้เล่าผ่านไอ้พอดคาสต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะอ่านแล้วเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมาแลกกันได้ดีก็ได้มีโอกาสอยากจะทำไอ้บุ๊กคลับอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยวันก่อนได้ไปแล้วก็โอ้ประทับใจมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอพิโซดหลังๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ